ช่วงตั้งครรภ์เนี่ยจำเป็นต้องเดินทางผ่านบริเวณก่อสร้างซึ่งมีกลิ่นทินเนอร์แล้วเราเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่ามีเรียกว่ามีการป้องกันตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะคะเรื่องของการใส่ N95 นะคะแต่ยังได้กินอยู่ก็ต้องบอกว่า N95 ไม่ได้กรองกลิ่นนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเนี่ยจะต้องใช้หน้ากากที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนนะคะมันมีนะคะของ 3M บอกยี่ห้อไปละของ 3M เนี่ยเขาจะมีหน้ากากที่คล้ายๆ N95 แต่ว่าเขาจะเขียนว่าสำหรับการกรองพวกสารพิษสารเคมีแล้วก็พวกคาร์บอนนะคะเขามันเป็นหน้ากากจะเป็นออกสีดำๆดำๆหน่อยแล้วเขาก็เขียนเป็นชนิดของเขาเลยว่าเป็นหน้ากากคาร์บอนสำหรับกรองพวกกลิ่นสารเคมีนะคะตรงนั้นอาจจะดีกว่าแต่ถามว่ากลิ่นทินเนอร์ตัวนี้มันมีผลอะไรกับทารกในครรภ์ไหมบอกเลยว่าบอกยากนะคะแต่เป็นผลกับแม่น่ะเป็นแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเราได้รับมันไปเต็มๆมันอยู่ที่ปอดเราเนาะแต่ว่าผลกับเด็กเนี่ยถามว่ามีผลอะไรไหมคือถ้าเกิดอ้างอิงไปถึงว่าในกรณีที่คุณแม่มีการได้รับพวกสารไอระเหยหรือว่าสารพิษสารเคมีเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลทำให้ทารกในครรภ์ค่ะมีความผิดปกติในเรื่องของการเจริญเติบโตก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะเจริญเติบโตช้าได้หรือว่าตัวเล็กได้นั่นเองแต่เอาเป็นว่าอันนั้นมันก็เป็นปลายทางแล้วล่ะหมอว่าปัญหาแรกคือแม่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้รับออกซิเจนได้แบบไม่เต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดหัวมึนหัวแล้วก็เป็นเรื่องของสารพิษสารเคมีที่มันจะสะสมในตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเรื่องของหน้ากากเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นประเภทที่สามารถกรองพวกกลิ่นสารเคมีได้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็พยายามที่จะสัมผัสกับสิ่งนั้นน่ะให้สั้นที่สุดเร็วที่สุดแล้วพอเราหลุดออกจากบริเวณนั้นได้ให้เราดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดสารพิษสารเคมีออกจากร่างกายเราที่ดีทางหนึ่งเลยนะคะแต่ถามว่าจะถึงขั้นแบบทำให้เด็กพิการหรืออะไรอย่างนี้ไหมมันก็ยังไม่ได้มีรายงานถึงเรื่องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะส่งผลถึงการพัฒนาสมองอะไรเด็กไหมเราก็คงต้องรอดูกันอีกทีหลังคลอดนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันให้ดีที่สุดแล้วก็รอดูผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเท่านั้นเองก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปเปลี่ยนชนิดของแมสก่อนด้วยก็แล้วกันเนาะ